บุรีรัมย์นะครับกับเมืองทองเดือดแบบจัดหนักจัดเต็มครับพ่อฮะก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมดีทั้งคู่นะครับขณะเดียวกันครับเมืองทองเพราะว่าในการเจอกันรอบที่แล้วฮะมัน 3-1 นะพ่อแล้วมันจังหวะที่โดนจุดโทษทำให้มันแผ่วไปเลยนะครับเกมนี้มันเป็นเกมที่มีความหมายมากกว่าเกมนั้นอีกเกมนี้สนามเป็นกลางครับดังนั้นนี่ไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นบุรีรัมย์นะครับตอนนี้เนี่ยตัวทีเด็ดของเขาต้องยอมรับจริงๆว่ามันทีเด็ดจริงๆพ่อมีใครมีหลายคนใครสุภชัยใจเด็ดครับพ่อการเจอกันระหว่าง2ทีมนี้กุญแจสำคัญเลยนะครับที่จะพาเข้ารอบชิงคืออะไรพ่อบุรีรัมย์เมืองทองใครเข้ารอบชิงพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อทุกสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับตอนนี้ช่วงท้ายฤดูกาลนะครับแชมป์ของฟุตบอลไทยเนี่ยมันจบไปแล้วนะพ่อฮะใช่ครับคือมันก็ไม่มีอะไรให้ต้องลุ้นทั้งแชมป์และตกชั้นเออแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับก่อนที่ฟุตบอลมันจะจบซะอีกใช่ก่อน1นัดนะครับตอนแรกนึกว่าไปลุ้นนัดสุดท้ายไอ้แชมป์เนี่ยกะว่าไม่ถึงนัดสุดท้ายหรอกครับแต่ที่จะตกชั้นเนี่ยนึกว่าจะไปลุ้นถึงนัดสุดท้ายครับแต่กลายเป็นว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปเรียบร้อยครับคือถ้าพูดภาพรวมของสำหรับบอลไทยปีนี้สำหรับพ่อเป็นไงฮะก็ถือว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับนะครับโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติครับก็หลายๆทีมก็พยายามที่จะยกระดับขึ้นมาครับแต่ก็มีหลากหลายทีมที่บางทีมเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์มากนักครับด้วยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของเม็ดเงินสภาพคล่องของทีมหรือเปล่าครับแต่ทีมไหนที่มีสภาพคล่องที่ดีนักเตะต่างชาติก็สามารถที่จะเข้ามาทดแทนได้ครับนะครับคือโดยหลักของฟุตบอลไทยลีกเนี่ยบอกเลยว่านักเตะต่างชาติต้องเป็นเดอะแบกให้กับทีมไม่ใช่ให้นักบอลไปแบกถ้าทีมไหนให้นักบอลไทยไปแบกเนี่ยทีมนั้นมีปัญหาครับนะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะซื้อตัวนักเตะต่างชาติมาในฤดูกาลต่อไปเนี่ยผมว่าทีมนั้นคงต้องมาวิเคราะห์และประชุมกันให้ดีวางแนวทางให้ดีว่าเราต้องการโพซิชันแบบไหนแกนหลักไหมเขาเรียกบล็อกบิลดิ้งจะเป็นเซนเตอร์คนหนึ่งไหมกลางคนหนึ่งไหมหรือหน้าคนหนึ่งไหมแล้วตัวประกอบล่างเข้ามาจะเป็นตัวขับเคลื่อนในส่วนของอาเซียนหรือเอเชียก็ดูกันให้ดีนะครับแต่ถือว่าในส่วนท่านในพูดถึงนักฟุตบอลก็ถือว่าเป็นมีความสำเร็จที่ดีนักบอลไทยก็ถือว่ามีหลากหลายคนที่เป็นนักบอลดาวรุ่งที่แจ้งเกิดมานะฮะหลากหลายทีมทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของวงการผู้ตัดสินนะฮะก็ยังคงต้องยอมรับว่ามีTalk of the Townอยู่ตลอดเวลานะฮะที่จะต้องกลับไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเข้ามา 4-5 เดือนในยุคของท่านนายกสมาคมมาดามแป้งคิดว่าคือในฤดูกาลหน้าเนี่ยปัญหาต่างๆก็จะเบาบางลงเพราะว่าตอนนี้ก็มีการสังคายนาองค์เขาเรียกผู้ตัดสินทั้งองค์คาพยพเลยก็ว่าได้แล้วโดยเฉพาะวานะฮะ VAR เนี่ยในระดับ T2 ก็จะมีในเลข2ครับเลขแรกอยู่ในเรื่องของการปรับปรุงกันอยู่นะครับนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวติดตามกันตรงนี้นะครับอ่ะก่อนที่เราจะพรีวิวนะครับบอลไทยยังไม่ทันจบนะฮะรอบรองลีกครับมาแล้วนะครับครับแต่ก่อนที่เราจะพรีวิวเราต้องสบายตัวกันก่อนนะพ่อฮะครับติดแอร์ครับถ้าใครร้อนต้องติดแอร์นะครับแคเรียแจกเงิน 1,000 บาทนะครับแคเรียใจป่าช่วยจ่ายดับร้อนโปรโมชั่นสุดพิเศษจากแอร์แคเรียนะครับร่วมแคมเปญง่ายๆเลยนะครับทุกท่านฮะเพียงซื้อแอร์แคเรีย X Inverter Plus BTU ใดก็ได้นะครับหรือว่าแอร์แคเรีย Copper 8 BTU ใดก็ได้ซื้อติดตั้งและลงทะเบียนภายในวันที่31พฤษภาคม67รับเงินไปเลย 1,000 บาทนะครับก็แอด Facebook เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็เป็นทางด้านของ Carrier Thailand นะครับหรือว่าเว็บไซต์ carrierthailand.com นะครับรวมไปถึง QR code แอด LINE ต่างๆก็เข้าไปได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ครับหลังจากที่เราเปิดแอร์กันเย็นฉ่ำแล้วนะครับบุรีรัมย์นะครับกับเมืองทองเดือดแบบจัดหนักจัดเต็มครับพ่อฮะก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมดีทั้งคู่นะครับที่มาเจอกันในรอบรองชนะเลิศเพราะว่าด้วยฟอร์มในศึกไทยลีกนะของทั้งคู่ต้องยอมรับว่าในเลข2นี้ดีด้วยกันทั้งคู่ครับนะฮะยกระดับด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่ยังมีข้อแตกต่างกันนิดเดียวก็คือว่าในส่วนของเมืองทองนั้นเป็นผู้เล่นดาวรุ่งซะส่วนใหญ่ครับนะแต่ตัวผู้เล่นต่างชาติที่อยู่ก็สามารถตอบโจทย์ได้ครับแต่ในส่วนของบุรีรัมย์นั้นเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพมีประสบการณ์แล้วก็มีผู้เล่นต่างชาติที่ตอบโจทย์ได้มากกว่า อันนี้ก็ถือว่าเป็นฟุตบอลที่ถูกคู่ที่มีช่วงเวลาทามมิ่งที่มาเจอกันในฟอร์มที่ดีทุกกันทั้งคู่นะครับคือถ้าดูทางฝั่งของบุรีรัมย์แล้วเนี่ยตอนนี้แต่งก็ตามดูบุรีรัมย์ทุกแมตช์เลยนะพ่อฮะเล่นชนิดแทบที่ว่าโอ้โหมัน
แหมเหนือค่อนข้างแบบเหนือกว่าหลายๆจังหวะในแต่ละทีมอ่ะพ่อครับคลองบอลจ่ายบอลมันดูครอบครองบอลเยอะไปหมดเลยอ่ะพ่อคือด้วยผู้เล่นที่มีคุณภาพนะฮะของตัวเองเนี่ยนักบอลเนี่ยมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับพอนักบอลมีคุณภาพแล้วเนี่ยเวลาโค้ชจะใส่แทคติกต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะจูนไปได้ไม่ว่าจะเป็นเล่นจังหวะด้วยความเร็วการดึงด้วยการลักษณะของช้าการจะต่อบอลค่อยๆเคลื่อนบอลจะสวิตช์บอลนะฮะจะเล่นในลักษณะของการเพรสซิ่งก็ทำได้หรือว่าจะมาไลน์สองคือมันสามารถที่จะคอนโทรลในเกมของตัวเองได้ด้วยเหตุผลว่าผู้เล่นนั้นมีความเข้าใจสูงนะฮะแล้วก็สามารถยกระดับตัวเองให้เข้าใจในบทบาทที่โค้ชต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นในเกมรับที่ต้องการแบบไหนที่บุรีรัมย์เคยเปื่อยยุ่ยมาในช่วงต้นฤดูกาลแต่หลังมานั้นก็ไขน็อตจนมีความแข็งแกร่งนะฮะแดนกลางแข็งแกร่งแดนหน้าซื้อตัวผู้เล่นเข้ามาตอบโจทย์ได้นะฮะโดยเฉพาะผู้เล่นของคนไทยก็สามารถผสมผสานตอบโจทย์ผู้เล่นในลักษณะของการเล่นได้เช่นกันมันก็เลยทำให้บุรีรัมย์นั้นเวลาใครเป็นแฟนเชียร์ก็สนุกเล่นก็สามารถที่จะดึงจังหวะของตัวเองได้รู้ทามมิ่งของตัวเองได้ว่าจะจังหวะไหนจังหวะจะไหนจะช้าจังหวะไหนจะเร็วนะครับครับก็ต้องยอมรับเนาะแชมป์9สมัยนะฮะ3แชมป์ติดต่อ3ปีติดต่ออะไรเงี้ยฮะก็ต้องคือมันไม่ได้ทำง่ายๆการเป็นแชมป์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันยากมากฉะนั้นนี่ก็ต้องยอมรับว่าด้วยคุณภาพนะฮะตั้งแต่ประธานสโมสรตั้งแต่กองเชียร์ตั้งแต่โค้ชตั้งแต่การบริหารการจัดการต่างๆแล้วโดยเฉพาะการตัดสินใจที่รวดเร็วนะครับที่สามารถที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะมีเม็ดเงินที่สามารถซัพพอร์ตการตัดสินใจได้นั้นได้ตลอดเวลาคือบางคนเนี่ยในหลายทีมก็อยากตัดสินใจรวดเร็วแหละแต่มันไม่มีเม็ดเงินซัพพอร์ตเนี่ยพอไม่มีเงินซัพพอร์ตตัดสินใจรวดเร็วไม่ได้มันตกถังครับนะฮะตกท่อเลยตกท่อเลยนะฮะแต่นี่สามารถมีเม็ดเงินแล้วมันตัดสินใจรวดเร็วมันสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลามันก็เลยทำให้ทีมขับเคลื่อนไปได้ง่ายนะครับครับอ่ะถ้าพูดถึงการเล่นในการเจอกับเมืองทองนะฮะบุรีรัมย์นะครับตอนนี้เนี่ยตัวทีเด็ดของเขาต้องยอมรับจริงๆว่ามันทีเด็ดจริงๆพ่อมีใครมีหลายคนนะใครสุภชัยใจเด็ดครับพ่อสุภชัยนี่ก็ต้องยอมรับว่ายิงประตูมานี่ไม่ได้มียิงจุดโทษเลยไม่มีสักลูกถือว่าฝีมือคือในหยุดในคือการที่เป็นศูนย์หน้าคือเขานับลูกนิ่งด้วยแหละครับนะฮะจุดโทษด้วยเพียงแต่ว่าแต่การที่ไม่ได้ยิงจุดโทษเข้าแล้วเป็นลักษณะยิงเลข2หลักเนี่ยเกือบจะแตะ20อยู่แล้วเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ศูนย์หน้าเขายอมรับกันนะฮะคนธรรมดาอาจจะโอ้ก็ธรรมดาไม่เห็นมีอะไรแต่ในลักษณะของคนเป็นโค้ชหรือในระดับของคนเป็นศูนย์หน้าเขายอมรับว่าก็คุณเขาเรียกฝีมือครับนะฮะยิงลูกโอเพนเพย์ตลอดเวลาก็ต้องยอมรับเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับเขาครับนะฮะและที่สำคัญนะครับเจ้าตัวเนี่ยลงสนามเนี่ยทั้งหมดทุกรายการเนี่ยนะพ่อฮะ39นัดนะครับโดยประมาณนะครับยิง18แอสซิสต์7รวมเป็น25ครับพ่อถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมอีกคนหนึ่งครับ14นัด14ประตูครับโอ้โหบิตโซลี่มายังไงมาเลข2ด้วยเนี่ยเลข2เลขเดียวพ่อแล้วยิงสมมุติว่าได้คิดตะกาสนุกๆนะครับครับเลข2 14ยิงไป14ประตูถ้ามาเลขแรกด้วยคงมา28ประตูนี่คิดแบบขำๆนะไม่ได้มีอะไรมากมายในยะนะครับเพียงแต่ว่าความเฉียบคมนี่ต้องบอกเลยไอ้หมอนี่นี่ครบเครื่องจริงๆครับนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหาพื้นที่คือเขาสร้างจังหวะตัวเองก่อนน่ะก่อนที่จะยิงประตูได้มันสร้างจังหวะให้ตัวเองก่อนพอสร้างจังหวะตัวเองแล้วก็เปลี่ยนจังหวะของตัวเองให้เป็นโอกาสโดยที่ใช้โอกาสไม่เปลืองนี่ไอ้คนนี้ต้องยอมรับว่ามาเลข2นี่เปลี่ยนมิติของบุรีรัมย์ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับพอเปลี่ยนมิติเยอะมันทำให้คลายความกดดันนะฮะผู้เล่นการสนับสนุนเกมรุกของแดนหลังการสนับสนุนของเกมแดนกลางมันมีความเชื่อมั่นต่อแดนหน้ามันง่ายนะครับนะครับแล้วก็มีท็อปแอซซิสต์อีกพ่อพูดทั้งวันก็ไม่จบเนี่ยพ่อตำแหน่งมันเยอะพ่ออย่าทั้งวันนี้ไม่ไหว อย่างพี่อุ้มเนี่ยแอซซิสต์ฤดูกาลนี้นะพ่อจาก39เกม15ลูกพี่อุ้มนี่ก็ต้องยอมรับว่าความเฉลียวฉลาดการแอสซิสต์ผมไม่แปลกใจนะเธอคือถ้าพี่อุ้มไม่ได้ท็อปแอสซิสต์ผมแปลกใจครับเพราะพี่อุ้มเป็นคนที่ฉลาดมากแล้วเปิดบอลให้เพื่อนในการที่เข้าทำมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงทีเดียวที่ดีนะคนเปิดไปจริงๆมันน่าจะได้มากกว่านี้ถ้าคนอื่นไม่ยิงทิ้งยิงคว้างมากกว่านี้มากกว่านี้นะฮะเพราะว่าเขาก็เปิดฟุตบอลได้มีความแม่นยำเฉลียวฉลาดแล้วก็เล่นง่ายต่อการที่จะปฏิบัติด้วยซ้ำไปครับนะครับอ่ะอันนี้พอหอมปากหอมคอบุรีรัมย์นะครับขณะเดียวกันครับเมืองทองเพราะว่าในการเจอกันรอบที่แล้วฮะมัน 3-1 นะพ่อแล้วมันจังหวะที่โดนจุดโทษทำให้มันแผ่วไปเลยนะครับเกมนี้มันเป็นเกมที่มีความหมายมากกว่าเกมนั้นอีกเกมนี้สนามเป็นกลางครับฉะนั้นนี่ไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับความเป็นกลางย่อมเกิดขึ้นเสมอครับเขาเรียกว่าสนามเป็นกลางไงเล่นกันที่ BG มันก็ต้องเป็นกลางแต่สิ่งที่ผมชอบในเห็นในมุมมองของเมืองทองก็ต้องย้อนนอกจากโค้ชที่เขามาเปลี่ยนบทบาทวิธีการเล่นนะฮะเป็นโค้ชคู่แล้วนะครับ
ผู้เล่นดันผู้เล่นดาวรุ่งขึ้นมาผู้เล่นดาวรุ่งตอบโจทย์ได้ในเลข2เลยแล้วก็จะเป็นคณะคำยกซึ่งถือว่าดีมากแล้วรุ่นพี่อย่างพี่ชาอุทราคุมจังหวะแดนกลางได้ดียังมีการอลินที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตอีกคือผู้เล่นหลายๆคนในส่วนของทีมเมืองทองนั้นต้องยอมรับว่ายกระดับวิธีการเล่นดีนะครับแล้วก็รวมทั้งมีพี่ใหญ่ที่คอยดูแลอย่างวิลเลียมพ็อปนะต้องยอมรับว่ามอร์นี่เป็นเดอะแบกที่มาช่วยเมืองทองจริงๆนี่ลุ้นดาวซันโวด้วยนี่ขนาดซัพพอร์ตทีมน้องๆเยอะนะใช่ฮะนี่ถ้ามีคนซัพพอร์ตเขามากกว่านี้เขาอาจจะเป็นดาวซันโวก็ได้ครับแต่ว่าพ็อปเนี่ยน่ารักเคยถามเจริญศักดิ์เนี่ยพ่อบอกว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเขาอยากจะช่วยทีมอยากช่วยน้องแล้วก็ยังมีพี่เจริญศักดิ์ที่สามารถตอบโจทย์ได้ความแข็งแกร่งความเร็วนะฮะร่างกายเหมือนโรนัลโดเมืองไทยอ่ะแข็งแกร่งจริงๆครับนะฮะแล้วก็สามารถตอบโจทย์ทางด้านขวาได้นะครับนะฮะแล้วก็ยังมีนะครับปรเมศอ่านวิไลนี่เขาบันดี้กันเขาบันดี้กันพี่ฟรองก์นี่ถือว่าตอบคือพอเลข2มานี่มีความเขาเรียกว่าเหมือนกับมันจุดประกายขึ้นมามีความมั่นใจสูงดีกว่าพอมีความมั่นใจสูงแล้วลงเล่นแล้วมันผ่อนคลายพอผ่อนคลายก็สามารถที่จะโชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาได้เต็มที่แล้วยิ่งมีบัดดี้ดีๆอย่างมีเจริญศักดิ์ที่ดีมีพิชาเข้ามาซัพพอร์ตมีวิลเลียมพ็อปเข้ามาซัพพอร์ตนะครับสร้างความมั่นใจให้กับพี่ฟ้องเราเนี่ยก็เลยทำให้เกิดความอะไรไหมเกิดความเชื่อมั่นพอเชื่อมั่นแล้วมันก็ทำให้ตัวเองสามารถที่ปล่อยพลังงานที่ดีออกมาได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นครับการเจอกันระหว่าง2ทีมนี้กุญแจสำคัญเลยนะครับที่จะพาเข้ารอบชิงคืออะไรพ่อจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าในส่วนของ2ทีมสไตล์การเล่นมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับของเมืองทองนี่ต้องยอมรับเลยว่าสไตล์การเล่นของเมืองทองคล้ายๆกับใช้เด็กในการเคลื่อนโจมตีนะฮะใช้พลังงานในการเล่นแต่ของในส่วนของบุรีรัมย์นั้นใช้บอลเล่นบอลเดินทางมากกว่าคนเดินทางความฉลาดของเกมมีมากกว่าประสบการณ์ประสบการณ์มีมากกว่าแต่ของเมืองทองต้องใช้ทุ่มทั้งสรรพกำลังทั้งหมดเพื่อจะไปต่อสู้เพราะฉะนั้นพลังงานมันจะใช้มากกว่ากันนะฉะนั้นนี่คีย์ซักเซสในผมว่าอยู่ที่จังหวะของไทมิ่งของเวลานั้นๆมากกว่านะครับไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าคีย์ซักเซสของทั้ง2ทีมจะประสบความสำเร็จทีมใดทีมหนึ่งเพราะมันเป็นบอลนัดเดียวและเป็นช่วงเวลาที่ไทมิ่งที่เหมาะสมแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้เอ่ยไปเจอสมมติว่าบุรีรัมย์ไปเจอทีมที่ต่ำชั้นกว่าสิอย่างนี้มันสามารถที่จะบ่งบอกได้คีย์ซักเซสของบุรีรัมย์ก็คือทีมที่เหนือกว่าอยู่แล้วสามารถที่จะบ่งบอกได้แต่ตอนนี้เนี่ยผมบอกว่าณเวลาบอลแบบนี้ในบอลใกล้เคียงกันนี่ออกได้ทุกหน้าครับนะแต่พอฮะบุรีรัมย์เมืองทองใครเข้ารอบชิงพอมันออกได้ทุกหน้าจริงๆเพราะบอลนัดเดียวนี่ต้องยอมรับเป็นช่วงเวลาที่ดีของกันทั้งคู่ฉะนั้นนี่คาดการได้ยากคู่นี้คาดการยากพอสมควรครับแต่ถ้าเป็นความเก๋าเหนือกว่าจริงๆแล้วในบุรีรัมย์ย่อมเหนือกว่าแต่ถ้าได้สดได้บี้ได้อัดได้ตันนะฮะได้ใจแรงกระแทกนี่ผมว่าเมืองทองก็มีโอกาสเหมือนกันชอบสไตล์ไหนก็เลือกเอาเลือกเอาเองนะครับนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับติดตามกันด้วยแต่อย่าลืมติดแอร์นะฮะติดตามแล้วต้องติดแอร์นะครับแคเรียร์แจก 1,000 บาทนะครับแล้วก็ร่วมแคมเปญง่ายๆนะครับ X Inverter Plus นะครับ BTU ใดก็ได้นะครับแล้วก็ Copper 8นะครับ BTU ใดก็ได้นะครับลงทะเบียนนะครับถึง31พฤษภาคมรับเงิน 1,000 บาทก็ไปติดตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวเพราะทุกแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับ